ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่ขึ้นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะขึ้นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวลีนะคะก็ดำเนินรายการอยู่ที่วัดปูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีปกติเนี่ยพบกันที่สถานีวิทยุพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่ไปที่ไหนนะคะคนจะเข้าใจว่าอยู่ที่จังหวัดเลยทั้งนั้นเลยค่ะโอ้สวัสดีครับพี่ต๋อมวันนี้พี่ต๋อมมาเร็วพี่ต๋อมบอกนะคะอย่าลืมบอกเวลาเขาด้วยนะเดี๋ยวจะไปซื้อโทรศัพท์แล้วค่ะซื้อนาฬิกาแล้วนาฬิกามันหายแล้วก็ไม่ได้ซื้อใหม่สักทีนึงค่ะนะคะมันหายไปที่วัดป่าจริยธรรมตอนนั้นวางที่พื้นจำได้ว่าโต๊ะไม่มีขาอยู่แล้วก็เลยจัดรายการวิทยุทีนี้ก็เลยวางโทรศัพท์ข้อมือเล็กๆค่ะซึ่งเป็นพี่น้อยที่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยเขาซื้อให้นานมากแล้วค่ะใช้มานานอันนั้นอ่ะแล้วมันก็ทนมากด้วยก็เลยวางไว้ที่พื้นทีนี้ไม่รู้ว่ามันยังไงจำไม่ได้ละปรากฏว่ารีบค่ะเก็บแล้วก็เลยลืมเก็บที่พื้นทีนี้กลับมาดูมันลึกขึ้นได้แล้วก็กลับมาดูที่พื้นหายไปเรียบร้อยแล้วน่าหายที่วัดป่าจริยธรรมตอนนั้นไปน่าจะเป็นอบรมคอร์สเข้มหรือสักอย่างนึงค่ะที่พื้นทุ่งแถวๆลานจอดรถอะค่ะก็หายไปหลังจากนั้นมาซื้อมากี่เครื่องอะพังเดี๋ยวก็พังซื้อมาแล้วก็ไม่ยอมเดินนะคะก็เลยเอายังไงดีก็เลยคุยกับทางพี่ต๋องบอกว่าถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อเป็นตัวเลขละตัวเลขก็จะคาดเคลื่อนอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะนะคะก็ต้องเข้ากรุงเทพเองอะจริงๆแล้วหนูไปดูร้านนาฬิกาเองจะได้แบบที่มันนี่หน่อยนะคะซื้อมาแบบ 2-300 นี่ไม่กี่วันเองค่ะพังตลอดเลยนะคะมันไม่ยอมเดินมั่งอะไรมั่งก็ไม่รู้ค่ะเมื่อวานเราได้พูดถึงเรื่องของไอ้ตัวกามตัณหาวันนี้เนี่ยความจริงเนี่ยมันจองสองจิตสองใจทางท่านผอ.ตายที่ท่านเป็นผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่นะคะท่านก็มาจะกลับก็มีเด็กมาด้วยเราก็เลยปกติเนี่ยติงก็จะดูคนวันไปคนวันกลับเราจะสรุปสิ่งที่ญาติโยมมาเนี่ยจะได้อะไรกลับไปเพราะตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยท่านจะให้ประโยชน์ในการฟังของผู้ฟังเนี่ยตามภูมิของผู้ฟังก็จะไม่บังคับว่าต้องได้ขนาดนี้ต้องได้มาตรฐานคือเขาจะไม่ได้ตั้งมาตรฐานเอาไว้กูเมื่อสักครู่นี้คุยกับท่านผอ.อยู่บอกว่าวัดเนี่ยไม่ได้ตั้งมาตรฐานเอาไว้ว่าต้องได้แบบมาไม่เสมอกันแล้วได้เสมอกันกลับไปต้องได้มาตรฐานแบบนี้มันไม่เหมือนโรงเรียนต้องมีเกณฑ์นะต้องผ่านเกณฑ์แต่สำหรับวัดเนี่ยไม่มีเกณฑ์เรากำลังพูดถึงเรื่องของคุณธรรมแต่ละคนเนี่ยก็มีคุณธรรมที่อยู่ในใจเนี่ยสะสมมาหรือกิเลสที่อยู่ในใจสะสมมาเนี่ยมันไม่เท่ากันผู้ที่เป็นวิปัสสนาจารย์หรือผู้ที่เป็นคนสอนธรรมะเองเนี่ยก็ต้องรู้ว่าข้อเสียของคนที่มากับเราเนี่ยคืออะไรข้อดีที่มาหาเราเนี่ยคืออะไรแล้วข้อเสียของเขาลดลงแล้วข้อดีของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นอันนี้คือธงที่มันต้องปักเอาไว้สำหรับนักบรรยายถ้าเกิดเอาตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าออกไปถ้าเป็นคนดีคนนู้นต้องชมคนนี้ต้องชมถ้าเป็นคนดีอยู่แล้วถ้ามีสมาธิมีปัญญาทำอะไรก็เจริญคนชมมันเป็นเรื่องเล็กๆมันจะได้เองค่ะแต่ก็ต้องระวังว่าในสังคมเนี่ยยิ่งมันสังคมที่ไปข้างหน้าแล้วเนี่ยมันจะมีความหยาบของจิตใจที่ไม่เท่ากันพอมันมีความหยาบของจิตใจที่ไม่เท่ากันปุ๊บเนี่ย
คนที่มีความอิจฉาริษยาคนที่มีความตนีคนที่มีความเห็นแก่ตัวมันเยอะขึ้นคนที่มีความยินดีในความดีของคนอื่นมันน้อยลงเราไปหวังปัญหาของเราทุกวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นพี่ต๋อมอยู่นะคะปัญหาทุกวันนี้ของเราที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเราทำความดีแล้วคนเนี่ยทำไมถึงได้ไม่ชื่นชมไม่ยินดีทั้งที่เราคิดว่ามันดีอยู่แล้วก็เพราะว่าคนสมัยเนี้ยที่เกิดมามันเป็นยุคของคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีคุณธรรมไม่เยอะคนมีคุณธรรมเยอะมีไหมมีแต่มันไม่เยอะไงทีนี้เราดันไปหวังปัญหาคือคุณธรรมน้อยคุณธรรมมากเนี่ยไม่เป็นไรค่ะเรื่องปกติเรื่องของยุคของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแต่ปัญหามันอยู่ที่ตัวเราว่าเราเองเนี่ยกลับไปหวังคำชื่นชมของคนที่เขาไม่คิดจะชื่นชมใครเราก็จะพยายามจะเอาชนะความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ชื่อเสียงเกียรติยศของตัวเองมันเป็นไปไม่ได้ต่างคนก็ต่างต้องการมันก็เลยเป็นยุคของการแข่งขันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าตั้งสติกันดีๆเนี่ยการอยู่ร่วมกันเนี่ยเหมือนกับการแสดงละครสักเรื่องนึงถ้าดาราทุกคนเนี่ยสนใจในบทบาทของตัวเองให้ดีที่สุดละครเรื่องนั้นจะเป็นละครที่สุดยอดมากๆเลยเพราะว่าทุกคนสนใจในบทบาทของตัวเองแต่ถ้าเกิดว่ามีการแสดงละครแต่นางเอกก็ไปดูว่าตัวอิจฉาเล่นดีหรือไม่ดีตัวอิจฉาก็ไปดูตัวนางเอกว่าเล่นดีหรือไม่ดีคนตัวประกอบก็มานั่งหาความสัมพันธ์ให้กับตัวเองว่าฉันจะไม่มีฉันนะไม่ได้ส่งบทเธอให้เด่นขึ้นมานะต่างคนต่างให้ความสำคัญตัวเองแล้วก็จับผิดคนอื่นก็เลยไม่มีใครที่ทำหน้าที่ตัวเองได้ดีที่สุดสรุปแล้วก็ไม่มีใครได้ดีสักคนการอยู่ร่วมกันในสังคมที่เขาประสบความสำเร็จที่ผ่านๆมาเนี่ยก็เพราะว่าเขาสามารถที่จะมองคุณค่าซึ่งกันและกันออกแต่เราเองเนี่ยเรามักจะมองคุณค่าของคนที่อยู่ร่วมกันกับเราไม่ได้เรามักจะเห็นคุณค่าของตัวเองครึ่งทฤษฎีใหม่ๆนะทุกวันเนี้ยเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มแบบพัฒนาแล้วนะคะเมื่อก่อนเนี่ยฟังอยู่ยุคนึงเนี่ยต้องมั่นใจตัวเองไม่ง้อใครไม่สนใจใครอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้กลายเป็นคนบางทีเนี่ยความมั่นใจมันสูงเกินไปมันก็ดูขาดความอ่อนน้อมแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยตอนนี้เขาก็เริ่มปรับแล้วว่าถ้าคุณจะอ่อนน้อมเนี่ยคุณต้องอ่อนน้อมเป็นนะเวลาไหนจังหวะไหนอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยก็คุยกับเนนตอนนี้ก็มีเนนมาอยู่ด้วยหลายลูกเนนมีอยู่รูปหนึ่งก็ท่านก็จะหัวเราะง่ายคนทำผิดก็หัวเราะอะไรเงี้ยค่ะตัวเองไปแกล้งเขาเสร็จพอมีการตักเตือนแกก็จะหัวเราะก็เลยแนะนำพี่เนนไปว่าพี่เนนการหัวเราะเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีคนที่หัวเราะเก่งยิ้มเก่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใครๆก็ต้องการแต่ถ้าเราหัวเราะในช่วงเวลาที่คนอื่นเขาถูกรังแกเราหัวเราะในช่วงเวลาที่เรากำลังทำความผิดมันหมายถึงคนที่ไม่สำนึกแล้วถ้าเกิดเราไปอยู่ในสังคมข้างนอกอ่ะเขากำลังมีความทุกข์อยู่นะเราไปหัวเราะเนี่ยเขาจะนึกว่าเราเยาะเย้ยเขาบางทีถ้าเราเจอคนดีเนี่ยเขาอาจจะยกเว้นหรืออาจจะให้อภัยเราแต่ถ้าเราเจอคนไม่ดีเนี่ยอาจจะถูกต่อยปาก บอกพี่เนนะเราอาจจะถูกเขาต่อยปากได้เพราะเขาหมั่นไส้ว่าหัวเราะอะไรวะเขากำลังไม่สบายใจกันอยู่หัวเราะอะไรอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการหัวเราะเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียในตัวของมันเองแม้กระทั่งการหัวเราะการยิ้มก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเรายิ้มผิดเวลามันก็ไม่ดีอยู่ดีอะไรก็แล้วแต่ที่มันผิดเวลาค่ะไม่มีอะไรดีเลยสักเรื่องนึงทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามเวลาที่มันควรจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากไอ้ตัวตัณหาหรือตัวกิเลสไอ้ตัวกิเลสส่วนใหญ่เนี่ยมันมีเหตุของการเกิดหลายอย่างอาจจะเกิดขึ้นจากกามคุณที่พระเจ้าสอนในอนุภูพิกถาค่ะในอนุภูพิกถาเนี่ยพระองค์จะไล่ลำดับเรียงลำดับจากความง่ายไปหายากตั้งแต่อธิบายเรื่องของการทำทาน
ที่มันถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะไม่ใช่ว่าให้ปุ๊บก็เรียกว่าทำทานไม่ใช่นะคะถ้าเกิดให้ปุ๊บเรียกว่าทำทานเนี่ยบางคนเนี่ยทำทานแล้วมีความทุกข์ก็มีการทำทานเนี่ยจิตมันต้องมีความสุขค่ะทานก็มีเยอะแยะหมดเลยวัตถุทานเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะเงินแต่วัตถุทานเนี่ยรวมไปถึงชีวิตรวมไปถึง อวัยวะด้วยซึ่งมันเป็นวัตถุทานวัตถุทานเนี่ยการให้เนี่ยอานิสงส์มันก็คือการไม่เข้าไปยึดติดในสิ่งนั้นจิตที่มันไม่ยึดติดน่ะมันทำให้เราเป็นทุกข์น้อยมากก็เพราะว่าเรายึดติดไงคะเราจึงเป็นทุกข์มากแล้วพอเราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่เนี่ยพอเราไม่เข้าใจปุ๊บเราก็ตีความหมายสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยใหม่อย่างเช่นการที่เรามีความสุขอยู่กับความเย็นสบายเช่นห้องแอร์สมมติเราเป็นคนติดแอร์ใช่ไหมคะชอบความเย็นสบายทีนี้มีคนเขาบอกว่าเธออยู่ห้องแอร์เธอติดเนี่ยเห็นไหมล่ะพอเธอเจอความร้อนเธอก็ทุกข์สมมติเขาพูดแบบนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่หรอกก็ฉันเป็นคนขี้ร้อนฉันไม่เหมือนคนอื่นฉันไม่เหมือนคนอื่นฉันร้อนฉันก็เลยอยู่ไม่ได้อะไรก็ได้หมดยกเว้นอากาศร้อนไม่ได้เลยบางคนก็ให้เหตุผลแบบนี้ด้วยนะแต่ตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอ้ที่เราร้อนอยู่ไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าเราเนี่ยติดความสุขสบายจิตเนี่ยมันไม่ได้ถูกฝึกอะค่ะถ้าจิตมันถูกฝึกเนี่ยมันจะเจอร้อนเจอหนาวเจออะไรเนี่ยจิตมันก็จะไม่มีทางทุกข์มันเข้าใจยากนะคือกายเนี่ยมันอาจจะร้อนแต่ใจเนี่ยมันไม่ร้อนแต่ถ้าเกิดกายมันร้อนแล้วใจมันร้อนด้วยแสดงว่าจิตของเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกฝึกความอดทนมาแต่ในเมื่อเรามีทางเลือกปกติเราก็จะบอกว่าโอ๊ยแมวๆขออยู่ห้องแอร์ละเหมือนกับมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งสมัยตอนไปเด็กๆ เขาเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนมีฐานะจะเอาอะไรต้องเอาให้ได้ค่ะปรากฏว่าพอถึงเวลาเนี่ยมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยหรือไปไหนกันเนี่ยเขาจะใช้เงินซื้อทุกอย่างเขาจะบอกเขามีเงินบางทีเนี่ยตอนนั้นเขาไม่มีเงินแต่เขาขอยืมเงินคนอื่นก่อนเฮ้ยขอยืมเงินก่อนเดี๋ยวกลับไปบ้านเอามาให้เขาจะบอกไงนะตอนนั้นตัวเองจำได้ว่าถูกเพื่อนโกรธเพื่อนยืมเงินแล้วไม่ให้ตอนนั้นไปทานอาหารอะไรกันสักอย่างนึงไปเที่ยวกันทีนี้ก็มีเพื่อนหลายคนนะคะที่ไปด้วยกันเนี่ยที่เขาไม่มีเงินอะไปด้วยกันก็มีคนที่มีเงินก็มีเรากับคนคนเนี้ยแต่คนที่ไม่มีเงินที่ขอยืมเนี่ยคือเขารวยกว่าเขามีเงินเยอะกว่าเราที่ผ่านมาเนี่ยไปไหนเขาก็เลี้ยงทีนี้คราวเนี้ยไอ้คนเนี้ยก็ดันไม่มีเงินด้วยไอ้คนนี้ก็ดันไม่มีเงินด้วยคนที่มีเงินดันไม่มีเงินด้วยมีแต่เรามีคนเดียว เราก็รู้สึกว่าเราจะต้องเลี้ยงเพื่อนๆทุกคนค่ะเราก็เลยขอยืมเงินบอกว่าขอยืมเงินซื้อตอนนั้นซื้อครีมทาสิวเขาบอกหน้าเขาเนี่ยถ้าไม่ทาไม่ได้เลยเดี๋ยวสิวขึ้นขอยืมเงินเขาลืมครีมทาสิวมาเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันไม่ขึ้นมั้งแป๊บเดียวแค่นี้มันไม่แค่ยาหลอดเดียวมันไม่ทำให้คนสวยได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยเพื่อนอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วตัวเองเราก็ต้องได้เลี้ยงเขานะคะอาหารอะแล้วก็คนอื่นเราก็เลี้ยงด้วยอะไรเงี้ยเฮ้ยเอาเงินเก็บไว้ให้เพื่อนกินดีกว่าอะไรเงี้ยก็บอกเขาเขาก็แบบทำไมอ่ะก็ฉันมีเงินน่ะเดี๋ยวกลับไปก็จ่ายให้แล้วอะไรเงี้ยคือเขาใช้อำนาจมากเพราะว่าเขาคิดว่าเขามีเงินเราก็เลยบอกว่าไอ้เงินที่เธอมีอ่ะมันเป็นเงินในอนาคตซึ่งวันนี้ตอนนี้มันไม่มีเรากำลังพูดณปัจจุบันว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยมันจะต้องใช้เงินอันนี้แล้วทำไมต้องเอาเงินอันเนี้ยไปซื้อครีมซึ่งมันไม่ได้เป็นจำเป็นตัดมันทิ้งไปเกิดไปก่อนเลยไม่ต้องไปเอามันเราเอาเงินมาใช้ไอ้ส่วนที่เป็นอันนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ยอมแล้วหลังจากนั้นมาก็มีเยอะแยะไปหมดอะค่ะนะคะแล้วก็เขาไปเอาเงินมาเนี่ยคือทุกวันในชีวิตเขาก็ไม่ได้ดีขึ้นอะค่ะเขาก็มีวิธีการไปเอาเงินบางทีเราเลี้ยงเขาอะไรเขาเนี่ยเขาก็ไปโกหกพ่อแม่เขาอะค่ะว่าเราให้เงินยืมแล้วก็ต้องขอเงินมาคืนเราทั้งๆที่เราเนี่ยเลี้ยงนะคะ
แต่ว่าไปขอเงินพ่อแม่มาคืนเราพ่อแม่เขาก็เกลียดเราว่าไปด้วยกันเนี่ยกินด้วยกันแล้วถึงเวลาเนี่ยลูกตัวเองเนี่ยต้องเอาเงินมาใช้หนี้ซึ่งไม่เคยได้เลยค่ะทุกวันนี้ก็เป็นแบบนั้นทุกวันนี้พ่อก็ตายไปแล้วค่ะก็ยังไม่รู้ความจริงเลยเพราะว่าเจอคนแบบนี้มาเยอะค่ะเพราะฉะนั้นท่านที่ญาติธรรมที่รู้จักกันเนี่ยแล้วเราเจอเห็นปัญหาว่าคิดว่าเราจะไม่รอดหรืออยู่ไม่ได้ไม่ต้องห่วงค่ะเจอคนแบบนี้มาเยอะแล้วก็คิดแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่ามันจะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอย่างบางทีเราเลี้ยงเพื่อนนะคะเพื่อนก็ไปบอกพ่อกับแม่ลืมเล่าเรื่องนี้ค่ะคนจริงๆอ่ะตัวเองเจอคนแบบนี้มาเยอะแล้วนะคะเราเลี้ยงอาหารเขาก็กินเงินของเราแล้วเขาก็ไปบอกพ่อกับแม่เขาว่าเราอ่ะให้ยืมเงินกินอาหารแล้วเพื่อนเนี่ยคนเนี้ยรับเลี้ยงทุกคนด้วยนะบอกเพื่อนคนนี้รับเลี้ยงทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องเอาเงินเนี่ยจากพ่อแม่เนี่ยมาคืนเราในส่วนที่ทุกคนเนี่ยเลี้ยงเพื่อนฟังแล้วงงไหมคะพ่อแม่เขาก็เกลียดเราว่ากินก็กินด้วยกันทำไมต้องให้ลูกเขาจ่ายคนเดียวคนแบบนี้มันไม่ใช่เพิ่งมีค่ะตั้งแต่เด็กๆมันก็มีนี่คือเด็กๆนะคะมันก็มีสมัยเป็นวัยรุ่นน่ะก็มีแล้วเราก็เจอคนแบบนี้มาเยอะแล้วก็ดีใจที่เราที่ผ่านมาก็ใช้วิธีการที่บรรยายไปในรายการวิทยุที่ผ่านมาก็คือไม่พูดคือเรารู้แล้วว่าใครเป็นใครพอแล้วก็แค่สร้างระยะห่างขึ้นมาในระดับหนึ่งเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนนิสัยของใครได้แต่เราสามารถเลือกชีวิตของเราให้เป็นแบบไหนก็ได้ถ้าเราคิดว่าเราจะต้องยอมเดือดร้อนอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็อยู่ใกล้คนนี้ตลอดไปเพราะนิสัยเขามันไม่เปลี่ยนอยู่แล้วทุกวันนี้ตัวเองก็ใช้เลือกวิธีนี้ค่ะท่านญาติธรรมถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยจะต้องอยู่ในสังคมที่มันมีบุคคลที่มีอุปนิสัยแบบนี้อยู่เนี่ยเวลาเราไม่มีมากพอที่จะเข้าไปแก้ไขนิสัยเขาสิ่งที่เราทำได้ก็คือถอยออกมาในระดับนึงแล้วเราก็หาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ทำให้เต็มที่ทุกวันนี้ลึกๆอยู่เนี่ยอายุมันขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ50กว่าเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ากำลังของเราแต่ละวันเนี่ยมันจะเท่าเดิมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีสติในการบริหารเวลาแล้วก็ชีวิตแม้กระทั่งคุยกับเนเองเนี่ยมันจริงๆอยู่กับเด็กเนี่ยปัญหาก็จะเยอะค่ะนู่นนี่นั่นเด็กๆก็ฟ้องมั่งอะไรมั่งบางทีเด็กก็จะหลอกเด็กบางคนก็ฉลาดก็จะหลอกนะคะก็จะหลอกเราให้ดูคนถูกเป็นคนผิดดูคนผิดเป็นคนถูกอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยมันจะหลอกไม่ได้แม้กระทั่งคนหลอกเองเราก็ดูออกนะคะบางทีเด็กเองก็ชะล่าใจคิดว่าเราอ่ะโง่ถูกหลอกบางทีเนี่ยเราปล่อยให้เขาหลอกเราไปก่อนเพื่อที่จะดูว่าเขาจะไปถึงไหนแค่นั้นเองผู้ใหญ่เองก็เหมือนกันนะคะที่คบกันอยู่นะบางทีเนี่ยเราดูถูกคนอื่นเขาว่าเขาโง่ค่ะแต่บางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าการที่คนเขารู้เรื่องของเราเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาต้องแสดงตัวเฮ้ยฉันรู้นะว่าแกกำลังคิดอะไรอยู่เนี่ยไม่มีใครเข้ามาพูดหรอกค่ะพอเขาดูออกปุ๊บเนี่ยยิ่งเขารู้แล้วเขาไม่พูดเนี่ยเขาจะเช็คความมั่นใจได้เลยว่ามันจริงหรือมันไม่จริงอย่างที่ตัวเองเอามาบรรยายในรายการธรรมะเนี่ยทุกเรื่องเช็คหลายครั้งจนเรามั่นใจว่าเราทำถูกต้องถูกวิธีแล้วก็สามารถนำมาใช้กับชีวิตจริงได้จึงนำมาเผยแผ่ให้ญาติธรรมเนี่ยนำไปใช้กับชีวิตจริงได้โดยใช้หลักธรรมะของพุทธเจ้าแล้วมั่นใจคือบางทีเนี่ยพอรู้อะไรปุ๊บเนี่ยก็ยังไม่พูดทันทีค่ะก็จะดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกบางทีก็สร้างสถานการณ์บางสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อที่จะดูคนนั่นแหละค่ะแล้วก็จะเดาเอาไว้ล่วงหน้าสร้างสมมติฐานเหมือนกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์อ่ะก็จะมีการทดลองสมมติอันนี้มันออกมาจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าแล้วก็สร้างสถานการณ์ขึ้นมาดูว่ามันจะออกมาเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าแล้วมันก็เป็นจริงๆเกิน3ครั้ง จากการสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นมาเพื่อที่จะดูอุปนิสัยคนในการตัดสินใจทำอะไรมันเป็นการฝึกตัวเอง
ไม่ได้เป็นการหลอกใครนะคะแต่เพื่อเป็นการเช็คในการที่เราเนี่ยจะดำเนินชีวิตเนี่ยในสถานการณ์อันนั้นเนี่ยที่พูดไปเนี่ยก็ต้องเป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้ไปหลอกลวงใครนะคะคือบางอย่างเนี่ยเราเคยไม่พูดให้ใครฟังบางเรื่องอย่างหลายเรื่องที่ตัวเองคุยกับคนส่วนใหญ่ค่ะถ้าจะทำต้องตั้งสติดีๆนะคะตัวเองจะเป็นคนที่เล่าเรื่องหนึ่งเนี่ยให้กับคนคนเดียวฟังเท่านั้นนี่คือหลักไม่ว่าจะเป็นเรื่องสำคัญขนาดไหนจะเล่าให้แค่คนคนเดียวฟังถ้าเรื่องนั้นเนี่ยมันกลับมาหาเราแล้วมีคนมาเล่าให้เราฟังแสดงว่าคนที่เราเล่าคนนั้นน่ะใช้ไม่ได้แล้วเราจะรู้เลยว่าเป็นใครที่เอาไปพูดเพราะเราจะพูดแค่คนเดียวนะอันนี้คือการเช็คคนที่อยู่รอบตัวเราของพวกนี้เนี่ยมันเอาไม่อยู่อยู่แล้วทำไมถึงได้มีเรื่องราวต่างๆอย่างนี้เกิดขึ้นมาในชีวิตของเราก็เพราะว่าคนทุกคนเนี่ยมีความปรารถนาที่จะมีความสุขแต่ว่าความสุขเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกามก็มีขึ้นอยู่กับความดีเองเนี่ยก็เป็นความสุขนะคะบางทีเนี่ยเราทำความดีเพื่อที่เราจะดักได้ความสุขแต่ไปๆมาๆเนี่ยเรากลับมีความทุกข์ว่าความดีก็มีเพราะว่าเราไปยึดติดกับความดีเราก็ทุกข์ว่าความดีนั้นพระพุทธเจ้าเปรียบกามเอาไว้หลายอย่างก็เลยพูดไม่จบเลยค่ะนั่นหลายวันที่ผ่านมาเพราะว่ามีการขยายผลออกไปยาวมากซึ่งมันก็เป็นประโยชน์อ่ะอย่างที่เมื่อวานพูดค้างเอาไว้เรื่องของเป็นคู่ทำไมคนเกิดมาถึงอยู่ในตระกูลสูงอยู่ในตระกูลต่ำก็เพราะว่าเขามีความอ่อนน้อมความอ่อนน้อมไม่ได้เป็นท่าทางนะคะไม่ใช่ท่าทางของความอ่อนน้อมเรียบร้อยน่ารักความอ่อนน้อมในที่นี้ในพุทธศาสนาหมายถึงหัวใจที่มันอ่อนน้อมจริงๆเคารพคนอื่นจริงๆไอ้หัวใจที่มันอ่อนน้อมจริงๆเนี่ยแหละค่ะมันถึงจะนำความสุขมาให้เรายิ่งหัวใจของเราเนี่ยไม่มีความอ่อนน้อมแต่ท่าทางอ่อนน้อมเนี่ยมันคือคนที่แข็งกระด้างและเสแสร้งมากแต่ถ้าเกิดว่าเรามันมีอยู่สองอย่างบางทีเราแยกไม่ออกขออนุญาตอธิบายรายละเอียดเพราะฉะนั้นเราจะตีความหมายผิดๆถูกๆกันตลอดเลยบางคนจิตใจแข็งกระด้างแต่พยายามอ่อนน้อมจากท่าทางก่อนอ่อนน้อมจากท่าทางก่อนทั้งที่จิตใจมันก็แข็งแล้วแหละแต่มันมีความพยายามที่จะอ่อนน้อมจากท่าทางก่อนอันนี้เขาเรียกว่าคนมีความพยายามที่จะอ่อนน้อมไม่ใช่ว่าจิตใจแข็งกระด้างแล้วอย่างนี้ก็เสแสร้งดิอาจารย์อันนี้ไม่เรียกว่าเสแสร้งอันนี้คือเรากำลังพยายามข่มใจตัวเองให้ความแข็งกระด้างเนี่ยมันลดลงแต่อีกกลุ่มนึงพูดจาอ่อนน้อมเคารพต่อหน้าจิตใจตัวเองเนี่ยไม่เคยคิดจะพัฒนาเลยว่าให้มันอ่อนน้อมลึกๆอยู่เดี๋ยวก่อนมึงกูได้ดีมันไรคนพวกเนี้ยเขาต้องขออนุญาตนะคะที่จะต้องอินถึงไอ้ลักษณะของคนพวกนี้จริงๆเป็นค่ะเจอมาเยอะละแล้วตัวเองก็เคยสอนแบบนี้เลยมันไม่ใช่บอกเอ้ยพูดอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้แสดงว่าเราไม่ได้อ่อนน้อมจริงเรากำลังหวังผลประโยชน์คนหวังผลประโยชน์จากความอ่อนน้อมมันคือเสแสร้งมันคือมายามันคือสาไถอย่างมีอยู่คนหนึ่งเรื่องนี้มีมาหลายครั้งมากเขาเรียกว่ามันเป็นนิยายน้ำเน่าสำหรับตัวเองเลยก็ได้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมาเจอชีวิตแบบนี้มาเป็นอาจารย์สอนเนี่ยเราเจอนิยายน้ำเน่าซ้ำๆกันเรื่องซ้ำๆคล้ายๆกันมาตลอดเลยสวัสดีค่ะคุณเมธีกำลังพูดถึงนิยายน้ำเน่าค่ะที่ตัวเองเจอคือจะมีคนมาบอกว่าอาจารย์มีอะไรอาจารย์บอกได้เลยนะอาจารย์เตือนได้ทุกอย่างเลยตัวเองเคารพรักอาจารย์มากคำพูดน่ะมันจะดูสวยงามดูดีดูเคารพแล้วก็บางทีไปบอกคนอื่นด้วยนะว่าเนี่ยฉันเคารพฉันรักมากเลยไม่น่าทำกับฉันอย่างนี้เอาแค่คำนี้คำเดียวเนี่ยเรายังไม่ต้องไปพูดว่าทำอะไรเนี่ยฉันเคารพฉันรักมากเลยไม่น่าทำกับฉันแบบนี้เลยเนี่ยคือเอาแบบว่ายังไม่รู้เลยว่าทำเรื่องอะไรเนี่ยคุณพูดแบบนี้คุณทำลายเครดิตของอาจารย์คุณแล้วคุณจะบอกว่าคุณเคารพคุณรักมันเป็นไปไม่ได้นี่ค่ะอั
อันนี้แหละคือความเสแสร้งอย่างสมมุติว่าตัวเองมีอาจารย์ใช่ไหมคะอย่างอาจารย์สมมติอยู่กับพระอาจารย์มหาลำพันธ์พอไปคุยกับคนอื่นเฮ้ยเนี่ยเคารพท่านมากเลยท่านไม่น่าเลยทำอย่างนี้กับเราคือมันเหมือนกับคนแบบดราม่ากำลังพยายามทำความเศร้าเนี่ยให้คนเนี่ยเข้าใจผิดคนก็ไม่ได้ดูท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ดีนะคะเขาก็ดูว่าเฮ้ยขนาดคนใกล้ชิดหรือคนที่เคารพตัวเองน่ะตัวเองทำขนาดนี้เลยอันนี้มันคือการใส่ร้ายเชิงพฤติกรรมซึ่งถ้าคนฉลาดฉลาดคุยกับคนเนี้ยเขาก็จะดูออกว่าเฮ้ยถ้าเธอเคารพจริงเนี่ยเธอไม่มาพูดลับหลังแบบนี้หรอกแต่ว่าคนที่ไม่มีสติพอไม่มีสติปุ๊บเนี่ยพอตัวเองฟังแล้วเนี่ยมันเชื่อใช่ไหมคะปัญญามันไม่มีอะค่ะมันก็เชื่อมันก็เลยเกิดปัญหามันไม่มีหรอกค่ะคนที่บอกว่าตัวเองเคารพแล้วมาพูดลับหลังอะมันไม่มีไม่มีทางคนที่มีความเคารพแล้วพูดลับหลังแล้วกำลังพูดถึงเรื่องของความเคารพที่มันเกิดขึ้นจากหัวใจคนที่เคารพใครสักคนหนึ่งแล้วมาว่าลับหลังหรือแม้กระทั่งแกล้งดราม่าอุ้ยฉันอุตส่าห์ดีกับเขาทุกสิ่งทุกอย่างฉันอุตส่าห์ดีกับอาจารย์มากเลยทำไมอาจารย์ไม่มีทางเคารพมันเกิดจากศรัทธาค่ะต้องไล่ดีๆว่าความเคารพเนี่ยมันเกิดจากความศรัทธาในเมื่อมันศรัทธาแล้วเนี่ยมันพูดไม่ออกสำหรับตัวเองอาจารย์ที่สอนตัวเองมาทุกคนทุกรูปทุกท่านไม่กล้าว่าเลยนะคะไม่เคยว่าใครเลยเพราะเคารพค่ะท่านจะดุเราจะว่าเราหรืออะไรต้องต่างๆนานาเนี่ยไม่กล้าแม้กระทั่งไปนั่งบ่นให้คนอื่นฟังกลัวอาจารย์เราจะเสียเฮ้ยเดี๋ยวอาจารย์เราดูคนอื่นดูไม่ดีไม่เข้าใจเราเป็นลูกศิษย์เราต้องมีความอดทนไม่มีใครหรอกที่จะมาสอนเราถ้าเราไม่มีความอดทนไม่ค่ะเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เรียกว่าความอ่อนน้อมเนี่ยมันจะต้องเกิดมาจากหัวใจแต่ถ้าเกิดว่าเราอ่อนน้อมเพราะว่าสร้างภาพต้องการให้คนอื่นเนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งนานมาแล้วขออนุญาตพูดถึงเพราะมันเป็นประสบการณ์ตรงของเราคือบางทีมันมีคนทั้งเสียทั้งดีอ่ะอยู่ด้วยกันมันก็ต้องพูดถึงอ่ะทุกคนมีประสบการณ์นะคะพอไปอ่านหนังสือมาเล่าก็บอกว่าอาจารย์ธรรมวลีไม่เห็นมีประสบการณ์ของตัวเองเลยเอาแต่ของคนอื่นมาเล่าพอเล่าของตัวเองเอาฉันมาว่าทำไมก็ประสบการณ์เราอ่ะเรามีสิทธิ์นี่คำว่าเล่าในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้มีเจตนาจะประจานใครแต่เรากำลังจะเอาตัวอย่างคนที่พูดถึงเนี่ยมาทำให้ทุกคนที่ฟังเกิดปัญญามีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งแกก็เป็นแกก็ถือศีลนี่แหละค่ะต่อหน้าคนอื่นเนี่ยจนตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับลึกๆเลยนะคะบอกตามตรงเลยนะมันอารมณ์มันเหมือนกับคนขึ้นไส้อะค่ะแต่เราก็ไม่ได้พูดอะไรนะจนเขาไปอะค่ะเขาไปเขาก็ยังไม่เลิกพฤติกรรมมันเหมือนกับคนมันเหมือนเราเห็นแล้วเรามันเหมือนกับคนขึ้นไส้อะมันน่าจะเป็นจะว่าโกรธก็ไม่ใช่โกรธอะแต่มันแบบรู้สึกแบบมันรับไม่ค่อยได้เชื่องหรือเปล่าคะว่าตอนหน้าคนอื่นเนี่ยแกจะดีมากเลยนะจะดีมากเลยโหกราบด้วยนะกราบต่อหน้าคนอื่นเลยค่ะนานมาแล้วนะคะอันเนี้ยเดี๋ยวคนกราบปัจจุบันจะโกรธไม่ใช่นะอันนี้นานมาแล้วนะนานมากแล้วแกก็กราบยิ่งคนอยู่เยอะๆเนี่ยแกจะพยายามทำตัวเคารพเรามากเลยค่ะจนทุกคนเนี่ยโหชื่นชมว่าแกเคารพเรามากเลยแต่พอรับหลังเนี่ยแกก็เอาเราไปว่าคนอื่นฟังว่าเราลำเอียงอย่างงู้นอย่างงี้อะไรเงี้ยพอดีมีลูกศิษย์คนใหม่เข้ามาแกก็หาว่าเราลำเอียงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ธรรมวลีบอกเลยนะคะว่าไม่เคยเอาเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวมมาปนกันความลำเอียงเกลียดหรือรักเป็นพิเศษเนี่ยไม่เคยอยู่ในงานถ้างานก็คืองานใครที่มีความสามารถด้านไหนเนี่ยถึงลึกๆอยู่ในใจอาจจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ไม่เคยทำให้คนนั้นเนี่ยสูญเสียโอกาสฝึกแบบนี้
อาจจะได้ดีช้ากว่าคนอื่นเพราะว่ามันอาจจะไม่ถูกใจคนแต่คิดว่าใจของเรามันถูกฝึกเราเกิดมาเพื่อฝึกใจตัวเราเองค่ะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะถูกใจใครเรารู้สึกภูมิใจตัวเองมากกว่าอาจจะไม่มีใครชื่นชมเรานะคะกับการทําแบบนี้มันอาจจะไม่อาจจะเกิดคนไม่พอใจว่าทําไมถึงไม่เอาฉันทําไมถึงไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เรากําลังเลือกเรากําลังกล้าตัดสินใจว่าถึงเขาจะเกลียดเราแต่เราก็ต้องตัดสินใจแบบนี้ซึ่งมันเป็นความเสี่ยงของตัวเองเหมือนกันก็แกต่อหน้าคนก็จะกราบอ่อนน้อมรักคนนี้ที่สุดเลยอะไรเงี้ยแต่พอขนาดก่อนที่แกจะแยกจากเราเนี่ยโอ้รักมากนู่นนี้พอรับหลังไปปุ๊บเนี่ยมีคนมาเล่าให้ฟังมีคนมาเล่าให้ฟังหรือแกคือเราไม่ได้ฟังแค่คนเดียวนะคะมีคนมาเล่าหลายหลายคนมากอะให้เราฟังว่าคนนี้พูดถึงเราแบบนี้แบบนี้นี่แหละค่ะคือกำลังพูดถึงความไม่เคารพแล้วเขาไม่ได้อ่อนน้อมจริงแต่สามารถที่จะกราบเราได้มากกว่าคนอื่นนะคนอื่นยังไม่กราบเราขนาดนี้เลยแต่เคารพนะเขาไม่กราบเราขนาดนี้แต่เขาก็เคารพเราอ่ะแต่อันนี้แบบโอ้โหกราบพะเนาพะเนาแทบจะวิ่งหิ้วกระเป๋าให้เลยนะคะแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่บุญค่ะกำลังจะบอกว่าแบบนี้มันไม่ใช่บุญเมื่อเราตายไปเนี่ยอันนี้มันคือเสแสร้งคือมันหวังอ่ะหวังคำชมหวังอะไรต่ออะไรหวังให้คนอื่นเนี่ยดูว่าเราเป็นคนกตัญญูเขาต้องการให้คนอื่นนะพอถึงเวลาที่พักเนี่ยคะเอาง่ายๆเลยเอาแบบอยากจะรู้ว่าเคารพหรือไม่เคารพเนี่ยอย่างที่พักเนี่ยบางทีเรานั่งอยู่ที่พื้นเนี่ยนั่งอยู่ตอนนั้นมีการไปอบรมที่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดเรานั่งอยู่ที่พื้นใกล้ๆอะนะอยู่ที่พื้นเนี่ยปกติลูกศิษย์ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยกล้าขึ้นไปนั่งบนโซฟาค่ะไม่ขึ้นอะค่ะเรานั่งอยู่ที่พื้นอยู่นั่งอยู่ก่อนแกมาถึงปุ๊บแกขึ้นไปนั่งบนโซฟาเลยค่ะขึ้นไปนั่งบนโซฟาเราก็เลยบอกว่าแกเป็นแม่ชีนะคะก็เลยบอกว่าแม่ชีเดี๋ยวคนน่ะจะเข้ามาหาอาจารย์แล้วคนอื่นเนี่ยอาจารย์ไม่มีปัญหานะสำหรับแม่ชีขึ้นไปนั่งอยู่ข้างบนเพราะแม่ชีก็คือแม่ชีแต่คนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจแม่ชีจะดูไม่ดีแต่แกเป็นคนที่เตือนยากนะคะพอเตือนแล้วพวกนี้ก็จะเหมือนกับเราถือตัวเราอะไรค่ะคือมันสอนไม่ได้เลยอ่ะอันนี้แหละค่ะคือธรรมะเนี่ยมันฟังง่ายแต่มันทำยากความอ่อนน้อมไม่ใช่การสร้างภาพให้ดูแล้วอ่อนโยนความอ่อนน้อมคือหัวใจที่มันอ่อนน้อมจริงๆคนที่เกิดมาอ่อนน้อมเนี่ยพอเกิดมาชาตินี้ปุ๊บก็จะอยู่ในตระกูลสูงคนที่แข็งกระด้างก็จะอยู่ในตระกูลต่ำนะคะแล้วก็คนที่เกิดมาฉลาดคนที่เกิดมาโง่ทำไมชาตินี้บางคนเกิดมาฉลาดแล้วคนที่เกิดมาไม่ฉลาดเนี่ยมันก็นิสัยไม่ฉลาดเหมือนเดิมนะคะต้องขอไปคนที่เกิดมาคนที่เกิดมาไม่ฉลาดเนี่ยเขาก็จะมีอุปนิสัยให้เราเห็นเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นบางทีเนี่ยพอเราแนะนำอะไรไปเนี่ยบางทีเขาก็ฟังอะนะคะแนะนำอะไรไปบางทีเขาก็ไม่เชื่อคือเราเนี่ยจะเลือกเชื่อใครหรือเราจะเลือกไม่เชื่อใครเนี่ยเราก็ต้องดูว่าคนนั้นเนี่ยเขามีความชำนาญเขาอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยมากน้อยนานแค่ไหนไม่ใช่ว่าเราต้องอย่างพุทธอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยพูดธรรมะจัดรายการวิทยุทุกวันทุกวันทุกวันแต่อาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไปแนะนำเรื่องของเครื่องยนต์อันนี้ไม่น่าเชื่อละเพราะว่ามันไม่ได้อยู่กับสิ่งนั้นก็แค่ฟังไว้แต่ก็ต้องไปถามคนที่เขาเป็นช่างยนต์มันต้องดูเรื่องอะว่าคนนั้นเนี่ยเขาทำอะไรอยู่ปกติเนี่ยทีนี้บางทีเนี่ยเรื่องที่เราชำนาญหรือบางทีเนี่ยเข้ามาช่วยเราด้วยซ้ำบางทีเข้ามาช่วยงานเราอะไรเราแบบเนี้ยแต่ว่าไม่มีประสบการณ์อะค่ะคิดเอาเองว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้แต่พอมีคนเขาแนะนำปุ๊บเนี่ยพอเราไม่เชื่อใช่ไหมคะอ่ะคนที่เขาบอกเนี่ยหลายคนนะคะที่เจอกันปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อเราบางทีก็มาช่วยงานไปมากับวัดเนี่ยค่ะก็มาไม่เชื่อเราเอาไม่เชื่อไม่เป็นไรพอไม่เชื่อก็ปล่อยให้เขาไม่เชื่อไปแต่พอมันผิดพลาดเพราะเราคิดอยู่แล้วว่ามันต้องผิดพลาดแน่นอนพอเราบอกว่านี่ไงเราก็จะอธิบายต่อด้วยความที่ว่าเออนะคนบางคนเนี่ยมันต้องเอาผิดเป็นครูมันสอนเลยไม่ได้สอนเลยก็ไม่เข้าใจนึกภาพไม่ออกเพราะฉะนั้นต้องให้ผิดก่อนแล้วค่อยสอน
บางคนเนี่ยต้องให้ผิดก่อนแล้วค่อยสอนให้ผิดเป็นครูแล้วก็พอเขาผิดปุ๊บเราก็จะนี่ไงมันจะต้องแบบนี้แบบนี้นี่ไงเห็นไหมล่ะที่บอกเนี่ยมันผิดพลาดก็เพราะตรงนี้แหละเราก็จะเอาผิดเนี่ยที่เขาผิดเนี่ยเป็นครูสอนเขาอีกทีนึงบางคนหนักไปกว่านั้นผิดแล้วก็ยังบอกก็ใครจะไปฉลาดล่ะใครจะไปรู้ล่ะที่จะพูดเนี่ยคนแบบนี้เยอะมากท่านญาติธรรมเป็นหรือเปล่าคือเขาเตือนครั้งแรกไม่ฟังทํามันเสียหายยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นงานส่วนรวมเนี่ยความเสียหายนั้นมันไม่ใช่เป็นความเสียหายส่วนตัวของเรามันไม่ได้เป็นความเสียหายของคนคนนั้นมันเป็นความเสียหายของส่วนรวมแทนที่งานเนี่ยมันจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยไปด้วยกันเนี่ยหรือมันจะเดินไปด้วยอ่ะสเต็ปเนี้ยหรือขั้นตอนเนี้ยมันผ่านไปมันก็ไม่ผ่านมันติดอยู่ตรงเราเนี่ยค่ะแต่ทีนี้แทนที่เราเนี่ยจะมีสปิริตเราจะยอมรับว่าเฮ้ยขอโทษทีที่ไม่ฟังไหนถูกเนี่ยทำยังไงมันก็ยังมีโอกาสฉลาดนะแต่ไอ้คนแบบนี้มันหายากมากปกติเนี่ยพอตัวเองไม่เชื่อแล้วมันผิดเนี่ยพอไอ้คนที่เขาเตือนเนี่ยถ้าเขาพูดว่าคนอื่นเข้ามาที่ไม่ได้เกี่ยวคนเป็นยังไงล่ะผิดอะไรเงี้ยสมน้ำหน้าอันนี้คือเขาเยาะเย้ยเราเขาสมน้ำหน้าเราแต่ถ้าไอ้คนที่เขาบอกเราให้เราทำแล้วเราไม่เชื่อเนี่ยแล้วเขามาพูดเนี่ยแล้วเราโมโหไงมันผิดพลาดบางคนเนี่ยแบบนิสัยเป็นคนพาลนะคะบางคนพอเขาบอกว่านี่ไงมันผิดตรงเนี้ยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังมันเป็นแบบนี้ไม่ต้องมาพูดใครจะไปรู้ทุกคนล่ะใครจะไปเก่งเหมือนตัวเองล่ะ เคยเจอคนแบบนี้ไหมเขาไม่รู้หรอกค่ะว่านี่คือความที่เราไม่พร้อมจะเรียนรู้ถ้าเราพร้อมจะเรียนรู้เนี่ยพอผิดปุ๊บเนี่ยต้องรีบฟังอ่ะเฮ้ยมันผิดตรงไหนอ่ะมันจะได้ไม่ผิดอีกเนี่ยนิสัยเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยยิ่งคนมีสปิริตคนที่มีความรับผิดชอบเนี่ยพอเขาไปทำงานส่วนรวมเสียหายโดยที่เขาไม่ฟังเนี่ยเขาจะแสดงความรับผิดชอบเลยนะคะอุ้ยขอโทษทีให้แก้ไขยังไงบ้างอะไรบ้างอันนี้มันคือคุณธรรมอะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยที่พระพุทธเจ้าเนี่ยอธิบายให้กับสุภาพมานพฟังมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากกิเลสกับบุญมันอยู่ใกล้กันนิดเดียวเองไอ้เจ้าตัวกิเลสแต่ละตัวเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในศีล5เราพูดกันมาหลายวันละมันไม่ได้อยู่ในศีล5มีแค่ข้อฆ่าสัตว์ที่อยู่ในศีลข้อที่1ส่วนข้ออื่นนะคะมันเป็นอุปนิสัยส่วนตัวของเราเลยอันนี้แหละค่ะที่เขาเรียกว่าอาจินกรรมอาจินกรรมเนี่ยมันนำเกิดได้ดีที่สุดเลยแล้วเราเองเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าไอ้อาจินกรรมหรือกรรมที่เราทำเป็นประจำคำว่ากรรมเนี่ยหมายถึงคิดพูดทำไม่ใช่ว่าเราทำกรรมดีเราไปกวาดพื้นวัดทุกวันเราทำความดีเราฆ่าสัตว์ทุกวันทำความชั่วฆ่าสัตว์ทุกวันอะไรงั้นไม่ใช่นะคะคำว่าอาจินกรรมเนี่ยมันคือพฤติกรรมที่แสดงออกผ่านกระบวนการของการทำงานของจิตที่เป็นกุศลกับอกุศลไอ้ตัวกุศลกับตัวอกุศลนั่นแหละค่ะที่มันเป็นตัวแปรของภพชาติของเราไอ้ตัวกุศลกับอกุศลในขณะที่เราพูดอะค่ะสมมติว่าเราอะเป็นคนพูดเพราะมากเลยบางคนพูดเพราะแต่ตกนรกเพราะแล้วหลอกลวงคนอื่นเพราะไม่จริงใจเพราะพูดไพเราะเพราะว่าหวังผลประโยชน์ไพเราะแบบนี้มันไม่ได้บุญหรอกค่ะมันบาปแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยการพูดตรงมันก็ไม่ได้แปลว่าเป็นคนดีที่สุดไม่ได้เป็นคนดีนะครับเป็นคนดีคนพูดตรงเนี่ยคนพูดตรงในความหมายของพุทธเจ้าคือมีสัจจะตรงความเป็นจริงแต่ว่าทุกวันนี้คำว่าคนพูดตรงเนี่ยเราตีความหมายกันไปอีกแบบนึงบางคนเนี่ยคิดชั่วพูดชั่วคิดดีพูดดีแล้วเราบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนพูดตรงคำว่าพูดตรงมันต้องมีคุณธรรมคือคุณธรรมก็คือสติอะค่ะเช่นถ้าเราคิดไม่ดีเราต้องระงับไอ้ความไม่ดีที่มันอยู่ในใจเนี่ยแล้วเราต้องพูดดีคำว่าตรงในที่นี้เนี่ยตรงต่อความดีตรงต่อความถูกต้องตรงต่อคุณธรรมไม่ใช่ตรงต่ออารม
บางคนภูมิใจตัวเองซะด้วยซ้ํานะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนพูดตรงไปตรงมาเป็นคนดีมากเลยพูดตรงแล้วชาวบ้านเขาเดือดร้อนพูดตรงแล้วคนอื่นก็เสียใจเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรมันเป็นพูดตรงแบบต้องขออภัยนะคะพูดตรงแบบขาดสติปัญญาแล้วก็ภูมิใจว่าตัวเองเป็นคนพูดตรงมันไม่ใช่คำว่าพูดตรงเนี่ยเราลองไปดูหลักในการพูดของพระพุทธเจ้าว่าเรื่องจริงบางอย่างที่ไม่สมควรพูดพระองค์ก็ไม่ตัดไม่ใช่ว่าคนพูดตรงคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นนะคะไม่ใช่นะคะมันฝึกได้ค่ะบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางคนพูดตรงแล้วทำให้คนอื่นเสียใจเนี่ยแล้วเราก็ไปบอกไปอธิบายกับให้คนอื่นฟังว่าขอโทษทีนะฉันเป็นคนพูดตรงเธอปรับสติปัญญาเธอดีกว่าไหมอ่ะไปขอโทษอย่างนี้ทุกเรื่องอ่ะคนอื่นก็เสียใจอ่ะแทนที่เราเป็นคนพูดตรงแล้วมันคนอื่นเขาเสียใจมากี่ครั้งแล้วอ่ะที่เราทำอ่ะเราต้องมาปรับนิสัยเราว่าไอ้การพูดตรงแบบเนี้ยมันควรหรือเปล่าที่พูดตรงนี้เพราะตัวเองก็เป็นบางทีเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยไม่เห็นจะแรงเลยก็แค่เรื่องพูดตรงๆธรรมดาแค่เตือนคนธรรมดาเองแต่ว่ามีคนมาบอกว่าเฮ้ยแบบเนี้ยมันฉีกหน้าเขาเลยนะอ๋อเหรอฉีกเลยเหรอไม่รู้สึกเลยเราเองเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่าฉีกหน้าเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าคนฟังเนี่ยบางคนเนี่ยที่เขามีอีโก้สูงสูงเขามีหน้ามีตาในสังคมบางคนเขาต้องการความดีต้องการให้คนยกย่องสรรเสริญเขาแล้วเราไปพูดตรงๆกับเรื่องบางเรื่องที่เขาเนี่ยพยายามจะปกปิดเนี่ยมันกลายเป็นสร้างศัตรูศัตรูเนี่ยมันไม่น่ากลัวหรอกค่ะจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่าเราจะสร้างไปเพื่ออะไรอ่ะมันเสียเวลาค่ะบางครั้งคนพาลเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเราหวังดีการที่เราไปพูดตรงๆกับคนที่เป็นคนพาลหรือไปพูดกับตรงๆกับคนที่ไม่ต้องการเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยเห็นในเฟซบุ๊กหรือเห็นในชีวิตจริงของคนที่อยู่ร่วมกันนะคะแท้จริงทำบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าร้อนวิชาร้อนวิชาอยากจะแสดงออกอยากจะมีความรู้เมื่อก่อนเป็นนะคะสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ใช้เฟซบุ๊กใหม่ๆใครพูดอะไรหรือใครเขียนอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกเราก็จะพยายามแบบเข้าไปเขียนอธิบายว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามที่จะเข้าไปเราก็รู้สึกว่าอันนี้แหละมันเป็นความดีมันเป็นคนดีที่มันน่าจะทำแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยประสบการณ์ต่างๆของชีวิตมันก็สอนว่าเราถามคนที่เขาโพสเราถามคนที่เขาสนทนากับเราหรือยังว่าเขาต้องการคำอธิบายจากเราหรือเปล่าแล้วเราเนี่ยมีความรู้มีความมั่นคงมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนในความรู้สึกของคนฟังถ้าเราไม่มีความน่าเชื่อถืออะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกถึงเราจะได้โชว์ความสามารถขึ้นมาเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่เราเสียไปก็คือเราเป็นทาสของกิเลสตัวเองมันห้ามใจตัวเองไม่ได้ที่จะโชว์เราชอบจะโชว์ไงคะจนกลายเป็นอุปนิสัยของเราแล้วค่ะจนเราแทบจะไม่รู้ตัวเลยว่าเราเป็นคนที่ชอบโชว์พอมันห้ามใจตัวเองเนี่ยปุ๊บเนี่ยบางครั้งพอไปเจอคนโชว์แล้วมันนึกถึงตัวเองทุกทีนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าพอคิดอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็อยากจะแสดงความสามารถอยากจะบอกคนว่าเรารู้อะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเราหักห้ามใจตัวเองได้พอเราเห็นอะไรปุ๊บเราก็ดูก่อนคิดก่อนดูก่อนอะไรเงี้ยพอเห็นคนที่เขาพยายามที่จะพูดอะไรออกมาเนี่ยมันเห็นตัวเองในอดีตแล้วมันก็รู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยการที่พูดอะไรออกมาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะได้ประโยชน์เสมอไปมันอาจจะเป็นตัวตลกในสายตาของบัณฑิตเนี่ยเขาไม่ย่อเย้ยใครหรอกค่ะแต่เขาก็เห็นความอยากของเราอ่ะคือมันต้องมีจังหวะในการแสดงตัวมันต้องมีจังหวะในการช่วยเหลือคนมันต้องมีจังหวะในการยิ้มในการให้กำลังใจอย่างที่ได้สอนเนนไปได้ถวายคำแนะนำเนนไปแล้วกันเพราะตอนนี้อบรมเนนพระก็ดูร้อนอยู่อย่างเนนเนี่ยก็จะหัวเราะมีอยู่รูปหนึ่งหัวเราะแกล้งเขาเสร็จก็หัวเราะด้วยนะแกล้งเพื่อนแล้วตัวเองก็หัวเราะก็เลยบอกว่าพี่เนน
ในช่วงที่คนเราแกล้งเขาแล้วเขาร้องไห้อยู่เนี่ยเขาก็ทุกข์แล้วแล้วยังไปหัวเราะแบบนี้อยู่เนี่ยถ้าพี่เนนเนี่ยไปอยู่ทางโลกพี่เนนไปรังแกใครไปเอาเปรียบใครแล้วพี่เนนหัวเราะเนี่ยบางทีเนี่ยพี่เนนอาจจะอันตรายถึงร่างกายได้นะเขาอาจจะอัดปากเราเขาอาจจะทําร้ายเราได้เลยนะทําแบบเนี้ยมันไม่มีใครมาช่วยเราได้นะคะถ้าเราผิดจริงอะเวลาที่เราจะหัวเราะเนี่ยเราต้องเลือกเวลาหัวเราะอย่างคนที่เขาทำผิดอยู่เนี่ยหรือเขาถูกตำหนิอยู่เนี่ยเราไปหัวเราะเนี่ยมันไม่ใช่การที่เราขำคนอื่นที่กำลังมีความทุกข์อยู่เนี่ยมันเป็นมารยาทในสังคมซึ่งเราเองเนี่ยถ้าเราล่ะถ้าตัวเราเองเนี่ยกำลังมีความทุกข์อยู่แล้วคนมาหัวเราะในความทุกข์ของเราอะถามว่าเราจะยินดีหรือเราจะพอใจคนคนนั้นหรือเปล่าแต่สำหรับตัวเองนะคะถ้ากลับกันเราเป็นคนโตแล้วเราเป็นผู้ใหญ่แล้วที่ฟังส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันถ้าเรากำลังมีความทุกข์อยู่เรากำลังเดือดร้อนอยู่แล้วมีคนหัวเราะปุ๊บดีใจค่ะที่คนที่ไม่คิดดีกับเราเนี่ยแสดงตัวโอกาสที่เราจะให้เขาหรือการที่จะสนิทสนมกันก็คงจะน้อยลงเท่านั้นเองบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยความทุกข์เองเนี่ยมันไม่ได้ชั่วร้ายเสมอไปความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันกำลังคัดคนที่เป็นมิตรกัลยาณมิตรของเราค่ะตอนที่เรามีความทุกข์มากๆเนี่ยหรือตอนที่เรามีปัญหาเนี่ยมันจะทำให้เรามองเห็นว่าใครคือมิตรแท้ใครคือมิตรเทียมความทุกข์บางทีมันก็มีประโยชน์มันไม่ใช่ว่ามีโทษตลอดไปนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเด็กๆเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราถูกหัวเราะที่อธิบายให้น้องเนนฟังว่ายามที่เราจะหัวเราะเนี่ยเราก็ต้องเลือกเวลาหัวเราะค่ะหรือเวลาที่มันไม่ควรหัวเราะเนี่ยเราก็ยิ้มแบบไม่มีเหตุผลเนี่ยมันก็ขาดสติอะเวลาไหนที่เราควรจะยิ้มเวลาไหนที่เราควรจะหัวเราะเวลาไหนที่เราควรจะนิ่งบางครั้งการนิ่งไม่ได้แปลว่าไม่ได้ทำอะไรการนิ่งคือการกระทำที่ดีที่สุดในบางปัญหาไม่ใช่ว่านิ่งมันจะทำง่ายนะคะถ้าจะติดทำบางครั้งเนี่ยมันมีปัญหาอยู่เราเนี่ยอยากจะพูดเราอยากจะแสดงเหตุผลเราอยากจะอธิบายตัวเองอะไรก็แล้วแต่ที่มันกลุ่นอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดค่ะแต่เราต้องนิ่งซึ่งมันยากนะคะแต่ไอ้ความนิ่งอันนี้แหละค่ะคือการแก้ไขปัญหามันแก้ไขปัญหาเพราะว่าคนที่กำลังอยากจะอธิบายกำลังโกรธกำลังต้องการแสดงความเข้าใจเนี่ยเหตุผลต่างๆที่เราจะพูดออกไปเนี่ยมันจะไม่มีสติเรานิ่งจนกว่าสติเราจะมาซะก่อนบางทีเราอาจจะคิดว่าพอนิ่งปุ๊บตัวเองเป็นหลายครั้งค่ะขอบคุณครับพี่ต๋อมเป็นหลายครั้งค่ะพี่ต๋อมคือบางทีเนี่ยพอมีคนเข้าใจผิดเราหรืออะไรเราอย่างเงี้ยค่ะเราพยายามที่จะอธิบายให้คนเนี่ยเข้าใจเราอยากให้เขารู้ว่าความจริงเป็นยังไงเนี่ยเราพยายามที่จะอธิบายแต่ที่พอเรานิ่งค่ะนิ่งมากๆนิ่งนานๆปุ๊บมันทำให้รู้สึกว่าเออไม่พูดก็ได้วะ แล้วพอเราไม่พูดไปปุ๊บเออก็ดีนะไม่พูดอะไรเลยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปสุดท้ายแล้วเนี่ยความนิ่งกับทำให้เราไม่ได้คิดจะต้องการอธิบายอะไรอีกต่อไปวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกำลังใจให้กับท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์น้ำประคูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ